งออกไปวิ่งวิ่งเข้าไปสิฮะลูกก้าวค่ะดุกันจริงวิ่งและยิ้มหัวฮันคาโรของอร่อยที่สุดก็คือลูกก้าวค่ะเนื้อสดสดบนวันของมันอย่าเพิ่งหยุดวิ่งอย่าต้องยืนรอฮันคาโรไม่ใช่ครับจูไม่กินฮันคาโรนะครับน้องจุ๊กมาทำอะไรตรงนี้อ่ะงานมาทำอะไรตรงนี้ก็พี่เขาบอกว่าตำรวจเป็นหมาครับก็ต้องหนีเพราะว่าพี่เขาบอกว่าตำรวจไม่อยากให้สร้างบ้านครับตำรวจไม่อยากให้สร้างบ้านครับโอ้โหเหลือเชื่อพี่บอกจุ๊กไม่มีที่อยู่ครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปสร้างบ้านอยู่ครับอ๋อจุ๊กก็เลยมากับโอ้โหซื้อของเล่นมาด้วยเอาให้มาด้วยค่ะเอาตุ๊กตามาด้วยครับอันนี้จุ๊กยังหาแม่ไม่เจออีกเหรอไม่เจอครับพี่สาวประกาศหาประกาศหาเก็บแล้วนี่ใช่ไหมไม่จุ๊กไปได้สมรู้ร่วมคิดใช่ไหมจุ๊กยังเป็นเด็กอยู่จุ๊กไม่รู้เรื่องเลยครับเขาบอกว่าให้ช่วยสร้างบ้านจุ๊กก็อยากมีบ้านอยู่กับพวกพี่เขาครับอ๋ออยากอยู่กับพวกพี่เขาแต่พวกพี่เขานิสัยดีนะคะเขาสอนจุ๊กได้หาบ้านสร้างด้วยครับอ้าวมีลูกเหรอจิตไม่เดี๋ยวเจอเขาตรงนู้นตรงเขาอ่ะพี่คุยกับเขาไหมอ่ะเขามาตามหาแม่เขาตามหาแม่มาหลายวันแล้วอ่ะตอนนี้เป็นไงที่น่ามีแม่ได้เนี่ยภาพไม่รู้ครับทุกคนไม่รู้ครับหัวมันน่าตีจริงแต่ทำครับทุกคนไม่ทำอะไรผิดจริงๆครับจริงๆนะครับติดตัวแค่จะพูดได้แล้วเหรอเนี่ยทุกแค่อยากมีบ้านอยู่ครับอะไรนะอยากมีบ้านอยู่ครับอยากมีบ้านอยู่อยากมีบ้านอยู่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็มีบ้านหลังนี้ทำให้อยู่นะพี่เขามีบอกว่าให้บอกว่าไอ้สมหมายมึงอยู่ไหนด้วยครับสมหมายครับพี่เขาบอกว่าให้พูดว่าไอ้สมหมายมึงอยู่ไหนครับสมหมายอยู่ไหนทุกคนไม่รู้ว่าคืออะไรครับคนสมหมายเขาเป็นผู้กำกับนะอ๋อสมหมายอสัมภาใช่ไหมใช่สมัยอาหารสามห้าไหมจุ๊กไม่รู้จักครับอันนี้คือจุ๊กไม่รู้จักครับพี่เขาบอกให้พูดครับล็อกได้ไหมอ่ะกดแขนได้ไหมอ่ะโอ้ยผมไปทำอะไรมาครับเนี่ยก็มีคุณชมพูมีขโมยซีเมนต์นะครับโอ้ยหลบหนีการจับกุมแล้วก็มีทำร้ายผมแล้วก็ไม่มีหอนะไม่เจอผมหรอกเอาตรงใช่แล้วก็มีขโมยรถตำรวจแล้วก็มีใช้สนับใช่หรอใช้สนับหรอเห็นต้นนะใช่สนับชมพูใช่ชมพูเหรอใช่ชมพูทำหรอทำจริงเปล่าชมพูทำจริงเปล่าไม่แล้วคุณนึกผมว่านึกอยู่ไหมเนี่ยสนับผมไม่คิดก็ได้แต่เรื่องอื่นอ่ะใช่แต่เรื่องอื่นอ่ะใช่แน่นอนที่ทำร้ายผมอ่ะแน่นอนผมตั้งใจว่าผมโดนคุณต่อยด้วยไม่เห็นป้อมผีป้อมรอแล้วมีคุณใส่แคมเปญหลายรอบที่มาวินนะแอนคาโรสนุกจริงโดนเทเซอร์จังไงมาวินนะแอนคาโรมีป๊อปปี้เขาสอนร้องเพลงนี้ด้วยครับเขาอะไรหน้าผมนี่ลงไปนอนกับพื้นแล้วมือนี่เป็นสีส้มเลยตะวันไม่ผิดเพลงแล้วไม่รู้ว่าใครยิงเดี๋ยวคืนเนี่ยคือตำรวจอีกคนนึงก็โดนเทเซอร์เหมือนกันก็เลยงงไปตุ๊กลำเลยเฟิงเลยอันนี้ค่ะออกไปวิ่งวิ่งเข้าไปสิฮะตุ๊กครับดุกันจริงวิ่งและยิงหัวฮันคาโรของอร่อยที่สุดก็คือลูกก้าวครับเนื้อสดสดบนวันของมันอย่าเพิ่งหยุดวิ่งอย่าต้องยืนรอฮันคาโรไม่ใช่ครับจุ๊กไม่กินฮันคาโรนะครับมี
ออริจินอลเอ้าเหรอพี่ลูกจิ๋นครับพี่กินแฮมทาโร่ได้ไงคะน่าจะไม่ใช่ชมพูเอาออกไปยิงยิงเข้ายิงเข้าแฮมทาโร่ก็เดี๋ยวพี่หน้าแก่กินแฮมทาโร่ทำไมอ่ะครับจำแฮมทาโร่30นาทีขอคูณ500จำคุก15เบื้องต้นอ่ะเราพบน้องจุกอ่ะในที่เกิดเหตุแล้วก็ขบวนรถตำรวจ2คันจะคุกหนึ่งชั่วโมงน้องเนี่ยน้องจุกเนี่ยน้องจุกเนี่ยคนนี้นะคะเสียพอดีแล้วดีกันอ่ะจำคุก4ชั่วโมงใช่น้องจุกอยู่ในที่เกิดเหตุจงมากับพวกพี่เขาอ่ะไม่ได้ทำผิดอะไรเลยครับตอนนั้นอ่ะมีใครไปประทับอาฟี่ป่ะที่เกิดเหตุเหรออาฟี่คือจุกอยู่กับพวกพี่เขาครับเนี่ยพี่คนนี้ครับพี่คนนี้ครับพี่ชมพูครับขบวนรถตำรวจเป็น 1,030 นาทีโอ้ยจุกไปเป็นจุกไปครับยายอาวุธครับตอนนี้ในสอนอน้องสลบไปแล้วน้องขับรถอ่ะจะร้องขับรถอ่ะก็พี่บอกว่าให้พาไปหน่อยครับแล้วก็มีทำร้ายจนสลบแต่ผมรู้ว่าเท่าไหร่พบอ่ะสมรู้สมรู้ทำร้ายจนสลบเรื่องขโมยรถนี่ชมพูโดนด้วยอ่ะต้องโดนด้วยเหรอคนนี้คนขโมยเพราะคุณขึ้นรถไปกับเขาไงตุ๊กไม่ได้ขโมยครับตุ๊กไม่ขโมยของใครครับแล้วเราขับไปได้ไงอ่ะพี่จ๋าบอกว่าให้พาไปหน่อยครับพี่จ๋าบอกว่าพาไปจากตรงนี้ครับจุกก็บอกว่าก็ได้ครับแล้วจุกขับรถไปแล้วจุกไม่ได้ขโมยของใครครับจุกไม่ชอบขโมยครับมันนิสัยไม่ดีครับเอาไอ้หมายมาแล้วอันนี้ใช่ไหมสมหมายเนี่ยอาสามห้าจุกไม่รู้จักครับพี่พวกพี่จ๋าบอกว่าให้พูดว่าไอ้หมายมึงอยู่ไหนเขาบอกว่าให้จุกพูดครับนี่ไงเนี่ยพี่หน้าหน่วยพี่เนี่ยหมายเนี่ยชัยยาหมายอาสามห้าคันนี้คันนี้คันนี้แหละมันคืออะไรครับคืออะไรล่ะครับมาดูข้างหน้าสิมันคืออะไรครับจุกอยากเห็นนะมันคืออะไรครับครึ่งนะครับตามมาจุกดูได้ใช่ไหมครับ8,000เฮ้ยมึงเปิดประตูทำไมเนี่ยอันนี้คือถามห้าครับเปิดประตูอยากจะอวดนะครับแน่8,000จำคุก3ชั่วโมงแล้วก็เป็นหลบต่อการจับกุมเพิ่มจะหนูครับนี่ๆมาดูนี่เทียบไหมโหอันนี้คืออาสามห้าครับเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับโอ้เนี่ยนี่อาสามห้าโอ้โหเห็นว่ายังไม่ได้แต่งนะเดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมคันนี้เอาล่ะเป็นบิ๊กใช่ไหมบอดี้บอดี้นี่ก็มีสีขาวแล้วเนี่ยครับคันนี้ข้างหลังคันนี้คันนี้สวยไหมสวยครับจุกชอบครับจุกชอบครับสวยครับรถที่สมหมายเขาเมื่อกี้แหละใช่ที่ต้องถามหานั่นแหละพี่สมหมายนี่คือใครอะครับเขาเป็นผู้กำกับผู้กินกับเหรอครับผู้กำกับครับมันผู้กำกับนี่มันคืออะไรอะครับมันทำอะไรได้ครับที่เวลาถ่ายหนังแล้วเขาแบบคัทจะไปปะไปเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเนี่ยดูแหลมทาโร่โหดแสบตามากเลยครับอุ้ยเปลี่ยนสีขาวเนี่ยปะโอ้ยแย่มากรถแรงยุ่งทำไมครับรถแรงพี่มาชนยุ่งทำไมครับเนี่ยยุ่งไม่ทำอะไรเลยครับไปชนนี่มันเหยียบขาไอ้หมายชนเด็กหรอแล้วก็ชื่อไอ้หมายกันไหมคะเด็กน้อยมันเหยียบขาตู้ขาพี่สาวเราไปกันซื้อเหมือนกันปะเปล่าได้ไหมครับจี้หรือเปล่าจี้เคยมีลูกหรือเปล่าเดี๋ยวนะคือหนูจะมีลูกได้ไงอะเปล่าไม่แต่เมื่อกี้ก็โดนขาจุกขาเปล่าให้หน่อยเปล่าขาหายเลยครับหมายถึงขาหายเจ็บหรอหมายถึงใจจุกไปอยู่กับพี่แล้วครับโอ้โหจุกชอบไปอยู่เฉยๆครับอายุเท่าไหร่เนี่ย3 เดือนครับอายุ3 เดือนเดินได้หรอจุกขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับถ่า
ายรูปกับใครอ่ะถ่ายรูปกับน้องหน่อยพี่ครับอันนี้อ่ะถ่ายสนใจมาอยู่สอนอมั้ยเดี๋ยวให้เป็นลูกพี่สมหมายฮะมันเป็นลูกก็ได้แหละครับเพราะเป็นใครครับลูกก็ไม่มีพ่อมีแม่หรอกครับเดี๋ยวนะเอาฮอกลับแล้วอ่ะอันนี้คือน้องจะน้องจกจะไปไหนต่อไปด้วยกันเปล่าไปด้วยก็ได้ครับไปเข้าเมืองก็ได้ครับโอเคป่ะป่ะครับครับพี่ไปกับชิโอ๊ยชิต้องพี่ทำยังเราต้องอุ้มน้องไปด้วยครับพี่เอารถมาพี่พี่จ๋าพี่สวยๆยังคู่ชื่ออะไรครับงั้นเดี๋ยวพี่ทำไมมันอุ้มต่ำจังเลยอะมันไม่เดี๋ยวเบิกรถให้ชิไม่เป็นไรครับจู้โอเคครับใช่หรอคือเราครับทำไมมันต่ำจังจู้โอเคครับรถคันนั้นของใครอ่ะรถครับจู้ใครมาหรอพี่พี่ครับพี่เจ้าสวยๆครับจู้มีของข้างบ้านเนี่ยครับของพี่เขาครับอะไรนะอะไรนะคะจู้มีของข้างบ้านให้พี่ครับพี่เอาคืนไปเลยเจ้าเด็กน้อยขอจี้จี้บอกวอร์มารับจี้คนนึงมารับตอนนี้พี่ของจ้างบ้านครับพี่พี่มีบ้านไหมครับพี่สาวพี่สาวมีบ้านไหมครับไม่มีบ้านครับสอนอได้แหละเป็นบ้านจู้ไปอยู่กับพี่สาวได้ไหมครับจู้ชอบผู้หญิงสวยๆครับน้องจี้ชอบผู้หญิงสวยๆหรอน้องจี้วอร์ให้หายไปมีพี่โดนใครไกลแป๊บนึงนะเดี๋ยววอให้คนมารับใช่ในสอนอคำถามเอาฮาชิมาด้วยดิอาชิอยากที่สอนอพาเดตตัวเขากลับด้วยพี่หาไปไหนกันนะครับเข้าเมืองค่ะครับก็ตุ๊กขอไปด้วยนะครับโอเคครับผมไปทำงานเหรอเมืองครับไม่ตนนะครับแต่ว่าพ่อแด่พี่สาวชื่อยายครับชื่อจีนฮะคนที่เป็นชื่อน้องจี้ชื่ออะไรนะครับจีนจี้จุกโอ้โหจีนจี้จุกนั่นมันจอจานหมดเลยดิครับใช่จอจานใช่ครับทั้งพี่สองคนก็มาเป็นพี่สาวให้จุกได้ไหมครับได้เป็นพี่สาวได้ครับคอยดูแลจุกครับจุกจะได้เป็นคนดีครับจุกเป็นเด็กดีไม่ดื้อครับจุกน่าจะเป็นเด็กดีแน่นอนจุกไม่ดื้อครับแล้วสรุปเราเกี่ยวเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ปะเนี่ยจุกเนี่ยจุกไม่รู้ครับจุกเป็นคนขับให้พี่เอาครับพี่ก็บอกว่าให้ขับไปเลยจุกก็ขับเลยครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเขาจะสอนให้จุกไปอยู่กับเขาครับเป็นคนดีครับใช่ครับจุกก็เลยช่วยพวกพี่เขาหาปูนไปสร้างบ้านครับพี่เขาบอกว่าจะสร้างบ้านให้อยู่ด้วยกันครับแต่เขาบอกว่าใช้เยอะครับสร้างบ้านใช่ครับน่ารักอะจุกจะเป็นคนดีใช่ไหมครับครับดีครับดูทรงพระรัตนตรัยนี่โตขึ้นไปเป็นเด็กดีแน่นอนใช่ครับเลยโอ้โหพี่สอนร้องเพลงด้วยครับออกมาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแอมทารอโหนี่ครับเซด้วยเอาสอนจุกร้องเพลงนี้ครับตอนที่ถ้าเกิดจุกไปหยิบของให้เขาได้ไปหาปูนเป็นเพื่อนพวกพี่เขาแล้วเอาเมื่อกี้จุกมีปูนในตัวเนี่ยปูนมันผิดกฎหมายอย่างนี้จุกก็สมรู้ร่วมคิดตาสีใช่ไหมจุกไม่รู้ครับเพราะพวกพี่บอกว่ามันต้องใช้สร้างบ้านครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจุกไปเอานี้กับเขามาได้แล้วเขาจะให้อยู่บ้านแล้วร้องเพลงแฮมทาโร่ให้ฟังครับเขาจะร้องเพลงแฮมทาโร่น้องจีร้องเพลงแฮมทาโร่ได้ไหมเดี๋ยวให้จุกสอนร้องได้ไหมครับพี่สอนร้องไม่ร้องได้ไหมครับเล่นให้พี่เขาก่อนออกมาวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วแอมทารอเนี่ยครับอ่ะจี้ไปพี่ร้องได้ไหมครับเอาจี้อั
ให้พี่ร้องให้ฟังหน่อยครับร้องเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ให้พี่ก่อนออกมาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแอมคาโร่ร้องเลยเลยโอ้โหเลยร้องเลยครับเราออกมาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแอมคาโร่ใช่ไหมโอ้ยครับเป็นทุกชอบครับทุกชอบครับเพลงแอมคาโร่ครับเมื่อวานพี่โดนแทงตรงเนี้ยจู๊กจริงโดนแทงคืออะไรครับโดนแทงก็คือโดนคนเลวเอามีดแทงแต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครคนเลวมีดแทงนะจุกช่วยพี่ทีได้บอกแทงจุกเลยนะคะหน้าโรงพยาบาลเลยจุกแทงจุกช่วยได้บอกเลยครับโตัวเล็กจิ้มลิ้มตุ้งติ้งมุ้งมิ้งตะมงตะแมงมาเฮ้ยดูดิคุณหนวดบีบปิ๊ดปิ๊ดหน่อยครับคุณหนวดบีบปิ๊ดปิ๊ดหน่อยเหรอครับระบบคอมพิวเตอร์บีบปิ๊ดปิ๊ดหน่อยครับพี่สาวบีบให้เขาหยุดบีบก็จะได้เขาให้หลบทางเขาหน่อยจุกบังเหรอครับเดี๋ยวประเทศดีแล้วอ่ะครับเดี๋ยวจุกเจอกันครับพี่ชายครับครับพี่ชายมาช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยอะไรครับมาเนี่ยครับเฮียพี่ชายครับพี่ชายช่วยจุกหน่อยได้ไหมครับอะไรนะพี่ชายช่วยจุกได้ไหมครับพูดอะไรวะช่วยหน่อยครับช่วยอะไรฮะมานี่หน่อยครับพี่ผู้หญิงไม่ต้องก็ได้ครับพี่ผู้หญิงมีอะไรครับพี่ผู้ชายช่วยหน่อยครับมานี่หน่อยครับเด็กเป็ดโดดทีนึงฮะเอ้ยไม่ใช่เด็กน่ารักจุกครับเรียกว่าจุกสิครับขอโทษทีฮะโทษทีพี่ชายครับฮะจุกขอร้อยหนึ่งครับถ้าพี่ไม่ให้จุกจะฟาดพี่ตายครับมี70เองฮะเอามาให้หมดนะ70จุกเอาครับเอามาครับขอบคุณครับจริงเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าพ้นกระบอกและพี่ห้ามบอกใครนะคะว่าจุกขอตังค์พี่ครับอ๋อได้ฮะถ้าพี่บอกจุกจะฟาดพี่ให้ตายเลยฮะเข้าใจไหมฮะก่อนนะมึงเจอกูแน่พี่ขู่จุกอะฮะไม่ได้ขู่ฮะไม่ได้ขู่ครับจุกอะฮะพี่ขู่จุกไอเด็กเปรตพี่ขู่จุกอะฮะเอาคุยไอเด็กเปรตมึงว่าดิมึงว่าพี่ขู่จุกอะครับจุกไม่เกี่ยวนะจุกไม่ได้ทำนะครับ